อาสาพาชิมโดยที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังสนับสนุนโดยรสดีซุปก้อนประสานเอียวเล้งและคาตังหวานหอมรสซุปกระดูกหมูแท้ๆช่วงที่แข่งขันค่ะจะมีข้อห้ามเขาจะมีนักโภชนาการมาแนะนำแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคนนี้ขาดวิตามินดีต้องไปยืนตากแดดต้องไปยืนตากแดดจริงเหรอใช่ๆมันเหมือนนมแต่ว่ามันไม่ใช่นมมันไม่ใช่นมมันบอกปกติเวลาเพื่อนต่างประเทศมาก็จะพาเขามาทานที่นี่มันยังได้พวกรสชาติเครื่องเทศที่เป็นไทยจริงๆอ่ะใกล้บ้านเราด้วยใกล้บ้านเราด้วยเรื่องของเนื้อมันหอมพริกสดครับเขาใส่น้ำพริกสดจริงใช่ใช่เขาใส่เนื้อปลาย่างแล้วหอมหอมกลิ่นปลาย่างหอมมากหอมกลิ่นย่างเห็ดละโงกอร่อยมากกรอบกรอบเด้งเด้งบอกไม่ถูกอ่ะมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นปูตรงนี้อร่อยมากหน้าตาไม่ให้ชอบกินอะไรแบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชีพจรลงพุงวันนี้ X กับจานเด็กคนดังนะครับ yeah. และคนดังที่จะพามากินพามาแซ่บวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นนักกีฬาเป็นตำนานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เขามีอีกหน้าที่หนึ่งที่ผันตัวมาเป็นโค้ชด้วยครับ กัปตันกิฟต์วิลาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัปตันกิฟต์วิลาวันกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตำนานที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นโค้ชเบื้องหลังให้กับทีมชาติเจนใหม่หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเหล่าสาวๆทีมชาติเขาจะมีร้านโปรดเมนูเด็ดอะไรบ้างกัปตันกิฟต์มาทั้งทีไม่ผิดหวังแน่นอนตามปอไปกันเลยในชีพจรลงพุงเอ็ดจานเด็ดคนดังไปทิปดีนะไปทิปดีนะดีไม่ตกเข้ามาเกรงใจข้างหลังกลัวเขาจะพังกลัวจะพังใช่ไหมวันนี้เนี่ยพามาร้านเด็ดของกิฟต์ครับผมถามก่อนเลยว่าอาหารสไตล์ที่กัปตันกิฟต์ชอบกินเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างจะเป็นคนชอบอาหารไทยที่รสจัดต้องเผ็ดต้องถึงทุกรสชาติถ้าเปรียบตัวเองเป็นเมนูหนึ่งจะให้ตัวเองเป็นเมนูอะไรครับคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นลาบเป็ดลาบเป็ดทำไมอ่ะเพราะว่าลาบเป็ดมันทั้งเผ็ดมันทั้งมันนัวเนื้อเป็ดมันไม่เหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวนะส่วนผสมมันหลายอย่างอยู่ในคนเดียวคือเรียกว่าเป็นครบเครื่องแล้วกันถ้าเปรียบแบบว่านักกีฬาก็แบบเล่นได้ทุกอย่างถ้าใครสังเกตนะครับทักษะการเล่นมีกิฟต์จะแบบจะไม่ได้แรงอย่างเดียวจะมีเล่นทางมีแบบนี้นั่นนี่ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ FC นะเนี่ย FC ครับเคยไปดูตอนแข่งด้วยร้านแรกร้านนี้มีชื่อว่าอะไรครับคือร้านรัตยาแจ่วฮ้อนค่ะซึ่งเหมือนด้านหลังอาจจะมีใครยืนอยู่สักพักนึงแล้วนะครับผมถ้าไม่สวยจังเลยครับคนนี้เมื่อกี้เกือบจะหลบรูปไม่ทันเลยถ้ามาปั๊บเนี่ยมาพรุ่งตรงนี้ปั๊บพรุ่งสามวันอาจจะไม่ฟื้นครับมาเลยด้านหน้าดีกว่าพอได้ค่ะพี่แอลเนาะใช่ค่ะเป็นเจ้าของร้านรัตยานั่นเองใช่ค่ะที่มาที่ไปของร้านเรานิดนึงครับอ๋อจริงๆแล้วร้านเราเนี่ยเปิดมาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเปิดมาตั้งแต่คุณปู่คุณย่าแล้วส่งต่อมาถึงคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็คือเป็นน้ำซุปแจ่วฮ้อนที่ใช้น้ำมะพร้าวน้ำซุปทั่วไปที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันจะมาจากซอสใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยจะเคี่ยวจนน้ำมะพร้าวกับกระดูกหมูเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแซ่บเหมือนเจ้าของร้านอร่อยกว่าหมายถึงหมูหรือว่าเจ้าของร้านอาหารอร่อยกว่าหมูอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ต้องได้กินกันแน่ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแอลด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่นั่งในร้านกันเมนูโปรดนะครับผมของกัปตันกิฟต์คือร้านนี้ก็คือมาประจำเลยใช่ค่ะมาประจำเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เพื่อนๆก็อยู่ละแวกนี้ด้วยกันหมดก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดรวมตัวซึ่งเมนูถ้ามาเนี่ยจะสั่งอะไรนะประจำเลยก็จะเป็นแจ่วฮ้อนค่ะแจ่วฮ้อนที่เนี่ยเนื้อที่เขาใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนี่ยมันคุณภาพดีแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือลาบเป็ดที่ชอบเพราะว่าเขาเอาหนังเป็ดอะมาทอดเวลากินก็จะให้ความรู้สึกทั้งเปียกและแห้งทั้งเปียกและแห้งนี่ภาพแบบว่ากรอบและนุ่มเปียกและแห้งชอบคำว่าเปียกและแห้งเหมือนไม่ใช่ลาบขอใส่ผักให้ก่อนแล้วนะครับได้อยากรู้ว่านักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขาแบบมี
ข้อห้ามไหมว่าต้องกินอาหารแบบที่มันเป็นโภชนาการสำหรับการแข่งขันเท่านั้นหรืออะไรช่วงที่แข่งขันค่ะจะมีข้อห้ามเขาจะมีนักโภชนาการมาแนะนำว่าเราควรทานอะไรแล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยอ๋อเพราะต้องดูตามร่างกายว่าคนนี้ขาดอะไรคนนี้แบบต้องเสริมอะไรเราจะมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายอะไรเงี้ยค่ะอย่างคนนี้ธาตุเหล็กไม่ถึงต้องกินตับเพิ่มกินอะไรเพิ่มแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคนนี้ขาดวิตามินดีต้องไปยืนตากแดดต้องไปยืนตากแดดจริงเหรอมันไม่มีแบบเม็ดเหรอมีก็มีมันมีแบบเม็ดแล้วนะสมัยแต่ถ้าช่วงฟรีแล้วเนี่ยนอกเหนือจากช่วงแข่งขันเราก็กินอะไรก็ได้แต่เราก็ต้องคอนโทรลตัวเองว่าถ้าเราน้ำหนักเยอะก็จะเจ็บเข่าก็จะกระโดดยากเคลื่อนที่ยากอะไรอันนี้ขาลายที่นี่เขาจะเรียกขาลายนะครับบางที่ก็เรียกน่องลายที่นี่เขาเป็นเอกลักษณ์น้ำซุปเขาก็เป็นเอกลักษณ์น้ำซุปเนี่ยเขาบอกว่ามีใส่น้ำมะพร้าวด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะถึงว่าแล้วทำไมถึงมากินตั้งนานเพราะว่าเป็นคนชอบกินมะพร้าวปิดฝาแล้วเดี๋ยวเรากินอย่างอื่นรอนะครับลาบเป็ดเลยแล้วกันจะรสชาติเป็นยังไงมากับฝนเลยนะครับวันนี้แต่มันได้บรรยากาศนะนั่งกินแบบเย็นๆบรรยากาศดีครับริมบึงช่วงกลางคืนก็น่าจะฟิลดีสำหรับสายแบบนั่งชิลอะไรลมเย็นมันพริกอร่อยดีโดนหนังเป็ดคือจะได้ความกรอบความนุ่มแล้วเหมือนหอมกลิ่นหอมเจียวเปียกแห้งไงที่บอกเปียกแห้งหลักๆเลยคือมันรสจัดเป็นรสชาติแบบไทยแท้ๆค่ะปกติเวลาเพื่อนต่างประเทศมาก็จะพาเขามาทานที่นี่จริงเหรอแล้วเขากินได้ไหมคนไหนที่ไม่กินเผ็ดเราจะบอกให้เขารสเผ็ดลงแต่ว่ามันยังได้พวกรสชาติเครื่องเทศที่เป็นไทยจริงๆอ่ะก็จะพาเข้ามาที่นี่ใกล้บ้านเราด้วยใกล้บ้านเราด้วยเรื่องของเรื่องสะดวกเราเนาะหนังเป็ดอร่อยจริงกรอบๆนี่กระบอกครับกระบอกขอชิมกระบอกเปรี้ยวสะใจมากลองบ้างมีเปรี้ยวมีหวานกระบอกอร่อยมากฟิลเหมือนกินนมหมูเขาย่างดีมากครับหอมกลิ่นย่างเนาะมันเหมือนนมแต่ว่ามันไม่ใช่นมมันไม่ใช่นมไม่บอกแต่ว่านมหมูมันเหมือนจะเหนียวกว่าอันนี้มันจะหลุดง่ายกว่าใช่นึกออกไหมคุณผู้ชมถ้านึกไม่ออกต้องมากินดูโอ้เนื้อกินบ้างมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยนะครับขาไรระหว่างนี้ฝนตกไปกินไปบรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นขอน้ำน้ำซุปดีมากลองกินดูน้ำซุปอร่อยมากมีความหวานน่าจะความหวานจากมะพร้าวไม่ได้กลิ่นมะพร้าวไหมมันไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้กลิ่นมะพร้าวแต่มันมีความหวานใช่มันมีความหวานแล้วมันเป็นหวานที่ละมุนอ่ะแล้วก็หอมกลิ่นแบบพวกโหระพาอะไรที่เราใส่ลงไปอันนี้จิ้มน้ำจิ้มแล้วนะเหมือนเล่นเกมอ่ะว่าอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานน้ำจิ้มเขาจิ้มได้ทุกอย่างเจียวฮ้อนด้วยย่างได้ด้วยเนื้อลายดีมากเลยนุ่มและกรึบไม่เหนียวเลยใช่มันมีความกรึบแต่ว่าไม่เหนียวนะฮะใครที่ชอบแบบเนื้อน่องลายหรือขาลายนะครับแนะนำสั่งมาแบบนี้เลยจุกๆเป็นก้อยก้อยสุกนะครับก้อยดิบก็มีใครที่แบบกินดิบก็สั่งได้นุ่มส่วนอันนี้ตำมาม่าตำลาวมาม่าตำลาวด้วยใส่ปลาเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะเส้นอย่านะขอเป็นฝรั่งวันหนึ่งแล้วกันเส้นมาคาโรนีมันจะหนึบหนึบพี่กิฟมีอาหารอะไรที่ไม่กินไหมครับไข่ปลาทุกอย่างที่มีไข่ปลาผสมมาจะไม่กินไม่ชอบรสชาติกินแล้วเมาเหรอกินแล้วจะเหมือนอาการเหมือนคนเมารถเมาเรือมันจะเวียนหัวเป็นอย่างนี้หาไก่ย่างหน่อยไม่ค่อยเห็นร้านไหนมีนะปกติแบบเขาจะไปทำเป็นต้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งไปมีน้ำจิ้มด้วยนะคะแปะนี่นะหอมมันกรอบหอมหอมเลยเป็นความกรอบหอมเหมือนฟิวเรากินแบบหนังไก่ย่างแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นส่วนขามันจะไม่มีมันเหมือนฟิวเรากินปักเป็ดทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติมาไม่เคยสั่งเลยอร่อยดีอะไรดึกๆกรอบๆกับแก้มเหมาะมากนี่คือร้านเด็ดของกัปตันกิฟของเรานะครับผมก็จะเป็นอาหารสไตล์แบบอีสานนี่แหละแล้วก็สิ่งที่แบบเป็นจุดเด่นของร้านนี้ก็คือแจ่วฮ้อนเองรสชาติดีจริงๆครับวัตถุดิบดีน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็บรรยากาศร้านก็ดีด้วยนะครับร้านรัตยาแจ่วฮ้อนร้านอาหารอีสานสุดจัดจ้านย่านวัชรพลที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นรสมือชาวมุกดาหารโดยเฉพาะขอแนะนำแจ่วฮ้อนน้ำซุปที่นำกระดูกหมูมาเคี่ยวกับน้ำมะพร้าวและสมุนไพรรสชาติลงตัวเป็นเอกลักษณ์กระบอกหมูย่างหอมๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บกับตันกิฟพาปอมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากรัตยาแจ่วฮ้อนสาขา3นะครับตัดใหม่วัชรพลครับตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเทพรักษ์นะครับผมก่อนถึงแยกสุขาภิบาล5ครับเขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มนะครับผมแล้วก็เบอร์โทร0655354526ครับผมแล้วก็ที่ร้านเขาจะมีบริเวณที่จอดเป็นของ
ร้านเลยนะครับยังมีอีกร้านหนึ่งใช่เป็นอาหารอีสานเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทานอาหารอีสานแต่ว่าร้านที่สองกับร้านเนี้ยมันจะต่างกันเป็นคนละสไตล์อีกร้านนึงเนี่ยแอบบอกว่าผมก็เคยไปเป็นร้านโปรดเหมือนกันนานกินตั้งแต่ยังไม่ติดทีมชาติยันเลิกเล่นคือเป็นร้านแบบอีสานที่มีความแบบบ้านๆนะครับแล้วก็มีเมนูแปลกๆที่หลายๆคนไม่เคยกินเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันครับผมกับร้านครกไม้ไทยลาวครับ